ปาฏิหาริย์มีจริงน้องโพลูกชาคริสทำให้ย่าที่เส้นเลือดในสมองตีบพูดได้กินได้เรียกว่าขยันกันจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มชาคริสนะคะแล้วก็ภรรยาคุณแอนพัทธิลานะคะไม่ใช่แค่พ่อแม่ขยันเท่านั้นนะคะหากแต่คุณลูกค่ะน้องโพนะคะก็ขยันช่วยพ่อแม่ทำมาหากินด้วยเช่นกันรวยตั้งแต่เด็กค่ะสุดยอดจริงๆคิดดูนะคะน้องโพเนี่ยวัยแค่8เดือนนะคะแต่ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์ผ้าอ้อมเด็กซะแล้วนะคะและเมื่อวันที่6มกรานะคะที่ผ่านมาคุณพ่อชาคริสกับคุณแม่แอนนะคะก็ผัดกันอุ้มผัดกันกระเตงลูกชายนะคะออกอีเวนต์ค่ะเป็นภาพน่ารักสุดอบอุ่นด้านสาวแอนนะคะบอกว่าลูกชายเป็นงานค่ะไม่งองแงส่วนค่าตัวก็สมเหตุสมผลแต่ขอไม่บอกจำนวนแล้วกันนะคะนอกจากนี้นะคะคุณพ่อชาคริสก็วางแผนค่ะศึกษาให้ลูกชายเนี่ยไว้แต่เนิ่นๆโดยนำความผิดพลาดของตัวเองเป็นครูโดยวางแผนแล้วก็จะให้ลูกเรียนโรงเรียนไทยนะคะในชั้นประถมเพราะอยากให้ฝึกอ่านเขียนภาษาไทยให้คล่องก่อนนะคะจะได้ไม่เหมือนตนเองนะคะที่เรียนโรงเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เกิดปัญหาในการอ่านภาษาไทยไม่อยากให้ลูกเจอแบบเดียวกันกับที่ตัวเองเคยเจอนะคะแต่ที่ฟังแล้วอึ้งนะคะกับเรื่องราวปาฏิหาริย์เพราะว่าคุณพ่อชาคริสเผยว่าน้องโพทำให้คุณย่านะคะคุณแม่สมรักของคุณชาคริสเนี่ยที่ไม่สบายหนักป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นมากๆจากที่ทำเอาหลายๆคนในครอบครัวนะคะเครียดเพราะว่าต้องให้อาหารผ่านทางสายยางพูดไม่ได้แต่หลังจากพาลูกชายนะคะไปเยี่ยม2เดือนเลยนะคะเห็นผลทันตาค่ะว่าคุณแม่เนี่ยเริ่มเคี้ยวอาหารเองได้แล้วก็พยายามพูดค่ะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนตนเองนั้นต้องขอบคุณลูกชายค่ะที่เป็นเหมือนปาฏิหาริย์ทำให้คุณแม่อาการดีขึ้นมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวของครอบครัวคุณชาคริสนะคะก็เรียกว่ามีลูกชายแล้วก็รับทรัพย์ด้วยนะแถมคุณย่าก็อาการดีวันดีคืนนะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณชาคริสนะคะยังไงก็ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ